ิศนาธรรมของเก่าโบราณเขากล่าวไว้ว่าสี่ก้นหามก็คือธาตุสี่เราทุกคนที่เกิดมาร้อนแล้วต้องมีธาตุทั้งสี่อยู่ในร่างกายธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสามคนแห่คือตัณหาสามราคะโทสะโมหะความใคร่ความโกรธความหลงนี่คือสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่ก็คือจิตของเราสองคนเดินตามก็คือบุญกับบาปเพราะคนเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ตื่นเช้ามาเมื่อยังมีลมหายใจนั่นคือเวลาที่เราต้องรีบเร่งสร้างความดีใครจะไปรู้ว่าเช้าของวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีลมหายใจก็ได้นั้นเราทุกคนที่ทำอยู่ตรงนี้นั้นเราก็ทำบุญคำว่าบุญคือความสบายใจความว่าบุญคือความสุขด้านจิตใจนั้นในสิ่งที่เราทำไม่มีคำว่าสิ้นสุดถ้ายังมีลมหายใจก็ให้ทุกคนนั้นได้พิจารณาตัวเองมองตัวเองอย่าเย่อหยิ่งถือดีในตัวเองอย่าดูหมิ่นหยาบหยามคนอื่นไม่มีใครมีคุณค่าได้โดยตัวของตัวเองล้วนแล้วแต่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งหลวงพ่อได้สอนอาตมภาพตั้งแต่เป็นเด่นตัวเล็กๆว่าการเย่อหยิ่งถือตัวดีนั้นเราโง่เขลาเบาปัญญาเพราะนั้นเราทุกคนมีค่าของชีวิตแล้วก็เป็นคติธรรมที่ตัวผู้พูดเองนั้นก็ต้องพิจารณาตัวเองเช่นเดียวกันเพราะความโลภความโกรธความหลงของแต่ละคนนั้นก็ยังมีอยู่ในสันทะสันดานของความเป็นปุถุชนคนธรรมดาความโลภความโกรธความหลงจะหมดไปนั่นคือเป็นอริยะบุคคลเพราะนั้นเราทุกคนถือกำเนิดเกิดจากตัณหาก็ต้องมีความโลภความโกรธความหลงแต่จะทำอย่างไรให้มันเบาบางและให้มันได้หายไวที่สุดนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมที่เราทำอยู่ในขณะนี้